choose. Our longing to stray right through the สวัสดีคนเล่นเกมทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่พวกมึงไม่ได้อยากรู้แต่เสือกอยากเล่นกันนะครับวันนี้คือ Chelios at Play Channel โอเคก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับทูตอเรียลสอนวิธีการลงม็อดเกม Grand Theft Auto IV หรือ GTA IV หรืออีกชื่อนึงนะครับก็คือมากรรมโจรอัตโนมัติภาค4นั่นเองนะครับจากที่เคยผมได้เคยทำคลิปทูตอเรียลสอนวิธีการลงเกมมอดเกม GTA IV ไปในหลายส่วนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น Iron Man, The Hulk, Ghost Rider, Superman แล้วก็อื่นๆอีกมากมายก็ในวันนี้นะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับคลิปตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการลงมอด Grand Theft Auto IV หรือมอด GTA IV เช่นเคยนะครับแต่ส่วนในมอดที่จะนำเสนอวันนี้นะครับถ้าพูดถึงเกม FPS ที่สวยที่สุดภาพสวยที่สุดนะครับเนื้อเรื่องเข้มข้นที่สุดนะครับแล้วก็อะไรอ่ะเอาเป็นว่าแม่งภาพแม่งสวยที่สุดแล้วกันนะครับพวกคุณก็คงนึกถึงเกมหาแดดสเปคตัวนี้นั่นคือ Crysis นะครับก็คงไม่มีคงจะไม่มีนะครับเด็กในสมัยนี้หรือสมัยเก่านะครับสมัยมาริโอนะก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Crysis ถ้าเป็นเกมเมอร์หรือคนเล่นเกมจริงๆก็น่าจะรู้นะครับว่า Crysis เกม Crysis คืออะไรนะครับก็ในส่วนวันนี้ผมก็ทำการสอนวิธีการลง modification ของเกม Grand Theft Auto IV ในส่วนของ CrysisIV โอเคก็หลายคนอาจจะสงสัยมึงมาสอนเนี่ยมาสอนเป็นแค่สกินเพลเยอร์ใช่ไหมก็ขอพูดตรงๆเลยตรงนี้นะครับว่าช่องผมไม่มีแค่สกินเพลเยอร์นะครับช่องผมสอนลงม็อดอะไรมันจะต้องทำได้มากกว่าการถือปืนแล้วเดินไล่ยิงชาวบ้านเท่านั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวติดตามกันในรายละเอียดกันเลยนะครับก็เบื้องต้นแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับหลักๆโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ก็เช่นเคยนะครับโปรแกรม OpenIV 1.5 นะครับถ้าเท้าความจากคลิปเก่าๆก็คือผมได้ทำการสอนวิธีการลงนะครับแล้วก็แนบโปรแกรมตัวนี้ไปในชุดmodification ที่แปะลิงก์โหลดไว้ให้ทุกตัวก็เอาไป install ซะต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำการลง install ติดเครื่องไว้ซะนะครับเพราะถ้าจะลงมอดเกมGrand Theft Auto IV เนี่ย OpenIV ก็จำเป็นที่สุดนะครับตัวเกมก็แนะนำเป็นแพทเวอร์ชัน 1.0.7.0 นะครับซึ่งเป็นแพทรู้สึกจะเป็นแพทล่าสุดนะแล้วก็จากที่เคยลงม็อดมาก็คือตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับใครที่ลงแล้วแพทแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่รู้สึกว่าเครื่องยังก็ลงม็อดตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้เก่งแก้ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเก่งนำปัญหาเข้ามาแต่ไม่ค่อยเก่งแก้ปัญหาสักเท่าไหร่แต่เบื้องต้นวิธีการแก้ของผมก็คือจะต้องดูสเปคเครื่องของเราก่อนนะครับแล้วก็โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้นะครับว่ามันครบพร้อมหรือเปล่านะครับเมนไฟล์ลงถูกไหมถ้าลงถูกแล้วก็โอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับโปรแกรม OpenIV กับตัวเกมแพทเป็น 1.0.7.0 ใครหาตัวเกมไม่ได้นะครับแล้วก็ขี้เกียจไปโหลดจากบิตของพี่เบลิเฟอร์ก็ผมได้ทำคลิปขอบคุณนะครับ 1,000 subscribe แล้วก็สอนวิธีการลงบวกกับลิงก์โหลดนะครับที่ไม่ได้อัพเองหรอกนะครับให้ไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไปเปิดดูเพลย์ลิสต์เก่าๆที่ผมได้ทำการอัพโหลดไปนะครับถูกใจกดไลค์มึงพอใจมึงก็ subscribe ซะนะครับก็โอเคพอคุณมีตัวเกมคุณแพทเกมเสร็จคุณติดตั้ง OpenIV เสร็จต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะแปะตัวนี้ให้นั่นคือ Mod Crysis IV นะครับก็คือเป็นมอดที่มันอยู่ในบอร์ดนั่นแหละนะครับผมก็ไปหามาแล้วก็ไปหารายละเอียดต่างๆแล้วก็ลูกเล่นต่างๆที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้เกี่ยวกับม็อดตัวนี้แล้วก็มามัดรวมกันสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เดี๋ยวจะอัปโหลดให้พวกคุณกันได้ไปหันสารต่อเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาให้มึงเมื่อยเต้าอะไรแต่อย่างใดนะครับกูทำให้มึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสนใจก็กดไลค์กันซะขอบคุณกันซะนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงก็ดี โอเคก็เข้ามาในโฟลเดอร์นะครับม็อด Crysis IV ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีไฟล์ลิสต์มี1ตัวก็กรุณาเปิดอ่านก่อนนะครับก่อนที่จะถามว่าพาสเวิร์ดคืออะไรนะครับก็ด้านในนะครับก็จะมีสกินนาโนสูตรไครซิสนะครับ
Crisis Weapon Pack นะครับ Crisis Enemy Soldier for LCPD Crisis Vehicle for LCPD แล้วก็ Main File นะครับก็รายละเอียดมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับก็อันดับแรกนะครับให้พวกคุณไปเปิดโปรแกรม OpenIV ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Run As Admin สำหรับใครที่มันไม่มี Run As Admin คุณก็ดับเบิลคลิกไปได้เลยนะครับอย่าซื่อนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามทุกขั้นตอนหรอกนะครับก็โอเครอโปรแกรมมันรันสักครู่หนึ่งนะครับพอมันขึ้นตรงนี้นะครับถ้าพวกคุณจะลงภาค Liberty City ก็คลิกอันนี้คนจะลงภาคเกมหลักก็คลิกอันนี้ในส่วนตัวคือมีแต่เกมหลักนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็รอให้มันสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอมันขึ้นหน้าต่างนี้นะครับก็เข้าสู่โปรแกรม OpenIV สำเร็จนะครับเปิด Edit Mode ค้างไว้เลยนะครับตอบ Yes นะครับวิธีการลงไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็แค่ดึงไฟล์ลงเข้า OpenIV ดึงไฟล์ลงเข้า OpenIV แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับผมอธิบายทีละโฟลเดอร์เลยละกันนะครับสำหรับใครที่ลงไม่เป็นมึงก็ดูซะนะครับแล้วก็จะได้ลงเป็นนะครับทำตามนะครับ Look and learn and let's fucking do it โอเคก็ไปที่โฟลเดอร์แรกนะครับสกินนาโนสูตรนะครับในส่วนตรงนี้คือผมได้ทำการหานาโนสูตรนะครับที่ผมคิดว่ามันเจ๋งๆนะครับเท็กเจอร์โมเดลรายละเอียดมันโอเคแล้วก็ได้ทำการมัดรวมเป็นโฟลเดอร์สกินนาโนสูตรCrisis เอาไว้นะครับก็จะมีนาโนสูตร 4.0 5.0 Ultra Classic แล้วก็Detail High Definition 3.0 แล้วก็นาโนสูตรจากเกม Crisis 2นาโนสูตรจากเกม Crisis 3นะครับก็หลักๆมันก็คล้ายๆกันนะครับพวกคุณก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับข้างในผมจะแนบไฟล์รูปไว้นะครับก็ตัวอย่างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้อะไรวะนาโนสูตรนะครับจากเกม Crisis ภาค2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนแบบอื่นเป็นยังไงพวกคุณก็ลองไปดูเองละกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวนึงนะครับเอาเป็นUltra Classic ละกันนะครับUltra Classic ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือผมก็ไปโหลดภาพตัวอย่างมาจากในเว็บนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาปรับแสงปรับอะไรให้มันดูง่ายนิดนึงแล้วก็ใส่โลโก้ของช่องอะไรประมาณนี้นะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็พอพวกคุณเลือกได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเอานาสูตรนาโนสูตรตัวไหนนะครับก็ของผมเอาเป็นของCrisisภาค3แล้วกันนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดเท็กเจอร์อะไรก็คงเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ Copy นะครับไม่ใช่ Copy ให้คลิกนะครับนี่ทำตามเลยนะครับไม่ต้องเอาไฟล์ภาพนะไม่ต้องอย่าซื้อนะครับไฟล์ภาพไม่เกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม OpenIV นะครับไปที่โมเดลนะครับ CD Image แล้วก็ PlayerBed.rpf นะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเวลาเราลงไปแล้วมันก็จะไปทับกับสกินของนิโก้โดยปกติเลยนะครับถ้าใครที่ต้องการกลับไปเป็นนิโก้เหมือนเดิมนะครับโดยที่พูดง่ายๆคือต้องการลบม็อดโดยที่ไม่ต้องการลงเกมใหม่นะก็ให้แบ็กอัพไฟล์ตัวนี้ PlayerBed.rpf เอาไว้นะครับโดยการลากออกมาวางไว้ข้างนอกอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมแบ็กอัพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงไหนละคนสำหรับคนลงนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ playerped.rpf นะครับแล้วให้ลากไฟล์นะครับจากในโฟลเดอร์สกินนาโนสูตรในที่คุณเลือกไว้นะแล้วก็ลากเข้ามาใน OpenIV นะครับแล้วก็รอโปรแกรมมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอโปรแกรมมันตอบสนองแล้วก็เป็นอันลงเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็Open Context นะครับเพื่อที่จะให้มันกลับมาหน้าเมนูหลักของมันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราลงสกินนาโนสูตร Crisis เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับที่2นะครับก็ลงในส่วนของตัว Weapon นะครับก็ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับแพทตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอาวุธนะครับในเกม Grand Theft Auto IV ภาค4ทั้งหมดนะครับให้เป็นอาวุธนะครับในเกม Crisis ภาค2นะครับก็จะมีทั้งหมด3โฟลเดอร์นะครับรายละเอียดก็จะมี Weapon Skin Pack นะครับ Weapon Info Pack นะครับแล้วก็ Weapon Sound นะครับซึ่ง2โฟลเดอร์นี้ผมได้ทำการโหลดมาแล้วก็ Edit เปลี่ยนค่าอะไรมันนิดหน่อยนะครับก็เลยใส่ว่า Edit by Chelios โอเคก็ไปที่อันดับแรกนะครับ Weapon Skin Pack นะครับด้านในมันจะมีไฟล์นะครับ weapon.img อยู่นะครับอยู่1ตัวพวกคุณไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่ไปที่โปรแกรม OpenIV ไปที่ ModelCD image แล้วก็ weapon.img นะครับอุ้ยโทษทีแบ็กกลับไปนะครับไม่ต้องเข้า weapon.img นะคุณลาก weapon ตัวเนี้ย
ข้ามาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวหลักของมันนะครับเราไม่ได้ไปแก้อะไรข้างในมันนะครับก็รอโปรแกรมมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับกับผมพูดทุกคลิปอะว่าเครื่องผมอะมันค่อนข้างช้าเวลาลงโปรแกรมลงเกมรันเกมแล้วก็อัดคลิปไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ประมวลผลช้านิดนึงนะครับก็ไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสผมจะออกหรือเปล่านะครับโบนัสออกหรือว่าจะกัดก้อนเกลือกินต่อไปปีใหม่เดี๋ยวได้รู้กันทุ้ยไม่ใช่ที่จะมาดราม่าอะไรในคลิปทูตอเรียลเนี่ยโอเคก็พอลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ลองเข้าไปใน weapon pack weapon.img ดูนะครับแล้วก็ไปดับเบิลคลิกตัวสกินวีปอนอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับดูว่าเท็กเจอร์แล้วก็โมเดลมันได้ถูกรีเพสถูกวางทับไปหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้คือผมก็ดูจากปกตัว AK47 นะครับก็โอเคตามนี้ก็คือมันได้ทำการรีเพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อะไรอีกอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าให้พวกคุณได้เห็นนะครับเอาเป็น M4 ละกันนะ M4 ก็แทนด้วยสกานะครับจากCrysis 2นะครับโอเคโมเดลเท็กเจอร์คงจะเป็นประมาณนี้โอเคพอเราปรับได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปยันหน้าเมนหลักของมันเลยนะครับกลับไปอันดับที่2นะครับไปที่Weapon Info นะครับก็ในส่วนตรงนี้ให้คุณไปที่ Directory นะครับที่คุณลงเกมเอาไว้นะครับในส่วนตรงนี้ผมลงไว้ที่ได้ดีนะGTA Mod Only นะครับ Grand Theft Auto IV นะครับแล้วก็เป็น Directory ที่ผมลงเกมพวกคุณอาจจะลงไว้ใน Dice หรือ Dice เหี้ยอะไรก็แล้วแต่ของพวกคุณนะก็คือ Browse หานะครับ Directory ที่คุณลงเกมนะครับไปที่ Folder Common นะครับไปที่ Data นะครับแล้วให้ Copy นะครับไฟล์นะครับ Weapon Info นะครับที่อยู่ใน Folder 2.Weapon Info เนี่ย Edit by Chelios เนี่ยเข้ามานะครับคลิกขวา copy แล้วก็วางได้เลยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่ directory ที่ลงเกมนะครับแบ็กกลับไปนะครับยันหน้าโฟลเดอร์หลักนะครับกลับไปที่โฟลเดอร์ mod นะครับ crysis นะครับไปกันที่ส่วนที่2นะครับก็คือ sound weapon นะครับเมื่อกี้เราลงสกินลง weapon info อันนี้คือแบบละเอียดเลยนะช้าๆไปกันอย่างช้าๆเลยพวกคุณก็ค่อยๆทำกันไปละกันนะครับไปอันดับที่3นะครับเราจะไปเปลี่ยนเสียงนะครับ weapon ในเกมทั้งหมดนะครับให้มันเป็นเสียงปืนนะครับใกล้เคียงกับเกม crysis ให้มากที่สุดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ผมไม่ได้ทำการไปโหลดมาเหมือนกันแล้วก็มี edit ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับบางตัวก็แก้ให้มันเป็นเฉพาะนะครับช่อง Add Play Channel เท่านั้นแล้วก็สำหรับสมาชิก Add Play Channel เท่านั้นนะครับที่คุณจะเล่น Mod Crysis IV ได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนนะครับโอเคก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในลำดับที่3 Weapon Sound Edit by Chelios นะครับด้านในมันจะมีไฟล์ที่ไม่มีนามสกุลที่ชื่อว่า Weapons อยู่1ตัวนะครับให้คุณไปที่โปรแกรม Open IV นะครับเลือกที่ Folder Audio นะครับแล้วก็ SFX นะครับลงหนังทุยไม่ใช่เป็นโฟลเดอร์ในเกมนะครับแล้วก็ไปที่ resident.rpf นะครับแล้วก็ลากไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ mod เนี้ยนะครับเข้ามาในโปรแกรม OpenIV นะครับก็ให้สังเกตนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตรงไฟล์ weapon เนี่ยไอคอนมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับไอคอนมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยนั่นหมายความว่าคุณได้ทำการลงทับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคคุณไปที่ไฟล์แล้วก็ open content นะครับเพื่อที่จะเปิดกลับมาหน้าหลักอีกรอบนึงโอเคก็เมื่อกี้เราลงสกินลง Weapon Pack ไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนตำรวจ FBI แล้วก็หน่วยสวาทนะครับให้เป็นโมเดลแล้วก็สกินที่เป็นศัตรูหรือ Enemy ในเกม Crysis นะครับที่เรียกสั้นๆว่าหน่วยเซลล์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าเพราะบอกเรียนพูดตรงๆเลยว่าเกม Crysis เนี่ยผมยังเล่นไม่จบนะครับเล่นไปได้แค่ประมาณ 1-2 Capture เองนะครับก็โดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ชอบภาพมันจริงๆภาพมันเกมนี้พุ่งตรงว่าเป็นเกมส้นตีนที่แดกสเปคได้สุดยอดจริงๆครับภาพสวยมากๆนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยน Vehicle ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเอลิเกเตอร์นะครับก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นลำเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดเนี้ยให้เปลี่ยนให้มันเป็นลำเนี้ยนะครับ
พวกคุณก็เดี๋ยวลงสกินตัวนี้ครับถ้าพวกคุณต้องการเปลี่ยนตำรวจกับ FBI แล้วก็หน่วยสวาทในเมืองนะครับให้มันเป็นหน่วยเซลโซเยอร์นะครับในเกมไครซิสกับตัวไอตัวเอเลียนอะที่อยู่ในเกมไครซิสพวกคุณก็ลงนะครับพวกนี้ไปก็เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำการลงไอพวกนี้ให้ดูเลยนะครับก็คืออยากได้กลิ่นอายที่เป็นไครซิส IV จริงๆนะครับวิธีการนะครับก็คือให้พวกคุณนะครับไปที่โมเดลไปที่โมเดลนะครับ CD Image นะครับ Component เป็ดนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะทำการลงพวก FBI กับหน่วยสวาทเปลี่ยนให้มันเป็น Enemy ในเกม Crisis ซะก่อนนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ลำดับที่3นะครับ Crisis Enemy Soldier for LCPD นะครับแล้ว Copy ไฟล์ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีอะไรบ้างนะครับลากเข้ามาใน OpenIV นะครับแล้วก็รอโปรแกรมมันรันสักครู่หนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้เครื่องก็คือเครื่องมันอาจจะช้านะครับสำหรับใครที่เครื่องมันไม่ได้มีปัญหาก็คือข้ามไม่ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้คือผมอย่างที่บอกว่าแรมค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ลองไปเช็คดูนะครับเลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับจากไฟล์เนี่ยเลือก copy มาสักชื่อหนึ่งผมเป็นสวาทละกันนะแล้วก็ลองเอาไปวางในช่อง search ดูนะครับว่าโมเดลเรามันทำได้ทำการ replace ไปหรือยังนะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับโมเดลจากหน่วยสวาทกากๆของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นฝูงเอเลี่ยนในเกมไครซิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โอเคตัวมันเป็นสีน้ำเงินเงินไม่ต้องไปตกใจนะครับก็พอเข้าเกมแล้วมันก็จะมีเท็กเจอร์ตามปกตินะครับอย่าดื้ออย่าซนนะครับไม่ต้องไปสงสัยมันมากโอเคไปที่ OpenIV ไปที่ไฟล์แล้วก็ Open Context เหมือนเดิมนะครับโอเคเราลง Enemy นะครับเราลง FBI ทับไปแล้วเราก็มาลงVehicle ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์กันบ้างนะครับก็ไปที่โปรแกรม OpenIV นะครับไปที่โมเดล CD Image นะครับแล้วก็ vehicle.img นะครับแล้วก็ลากไฟล์ Alligator นะครับที่มีอยู่2ตัวเนี่ยเข้ามาทับเลยนะครับสำหรับใครที่นึกอยากจะได้สกรีนพวกตำรวจนะครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้พวกคุณแบ็กอัพพวกไฟล์ไอ้ .img เนี่ยเอาไว้นะครับเพื่อที่เวลากลับไปเล่นมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็ไปที่คอนเทกต์เปิดเมนูหลักไว้นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์โอเครายละเอียดนะครับวิธีการลงยิบยิบย่อยอะไรก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนตัวโปรแกรม OpenIV คุณก็ปิด Edit Mode แล้วก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่เมนไฟล์ก็คือหัวใจหลักนะครับนั่นก็คือตัวสคริปต์พุกนะครับในการรันตัวมอดCrysis IV ให้มันสำเร็จนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็ได้แปะนะครับไฟล์ที่จำเป็นไว้ทั้งหมดนะครับผมอธิบายนะครับ2โฟลเดอร์นี้นิดนึงนะครับจากที่คลิป Left to Dead IV หรือ Mod Zombie GTA IV Part ที่1นะครับได้ทำการอธิบายไปแล้วคลิปนี้กูก็ยังจะอธิบายอีกเหมือนเคยนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะมีบางคนที่ยังจะซื่อยังจะดูไม่เป็นอยู่นะครับผมก็จะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับว่าไฟล์2ตัวนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่แพทเกมเป็นเวอร์ชัน 1.0.7.0 แล้วให้คุณ copy แค่พวกนี้นะครับไม่ต้อง copy 2โฟลเดอร์นี้เพราะว่าไอตัวสคริปต์ฮุกตัวเนี้ย scripthook.dll เนี่ยมันเป็นสำหรับเวอร์ชัน 1.0.7.0 แล้วนะครับก็ไม่ต้อง copy 2ตัวนี้ไปสำหรับใครที่ยังเล่น GTA เวอร์ชัน 1.0.4.0 นะครับให้มาเอาโฟลเดอร์สคริปต์ฮุกที่อยู่ในโฟลเดอร์ DLL for 1.0.4.0 เนี่ยเอาไปวางแทนนะครับเอาไปวางแทนตัวเนี้ยนะครับพอมีเช่นนั้นถ้าคุณเอา 1.0.7.0 ไปวางใน 1.0.4.0 มันก็จะทำให้คุณรันมอดไม่ขึ้นนะครับเปิดคอมมานด์สคริปต์พุทก็ไม่ได้รันมอดก็ไม่ขึ้นไม่ว่าจะลงมอดเดอะฮักไอรอนแมนหรือมอดฮุกควยอะไรก็มันก็ไม่ขึ้นทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันคนละเวอร์ชันกันโอเคก็รบกวนเก็ตนิดนึงนะครับใครที่จะลงมอดตัวสคริปต์พุทนะครับให้ได้สมบูรณ์แบบก็ต้องเข้าใจในส่วนของสคริปต์พุทนะครับแล้วก็เวอร์ชันของเกมให้กระจ่างสำหรับใครที่เป็นเวอร์ชันที่เก่ามากๆนะครับที่เป็นเวอร์ชัน 1.0.0.6 นะครับก็ให้เอาตัวนี้ไปเช่นเดียวกับของภาค Liberty City นะครับก็ให้มาเอาไฟล์สคริปต์ฮุกที่อยู่ในโฟลเดอร์เนี้ยเอาไปวางแทนที่ไปวางแทนโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแต่ในส่วนตรงนี้ของผมเป็นแพท 1.0.7.0 ผมก็จะเอาไฟล์นะครับตามนี้นะครับไม่ต้องเอา2โฟลเดอร์บนเท่านั้นเองนะครับcopy นะครับแล้วเอาไปวางใน directory ที่คุณลงเกมเอาไว้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือผมได้ทำการลงไว้แล้วรอบนึงมันก็จะถามว่าลงทับไหมก็โอเค copy and replace ไปโอเคไฟล์ขนาด 3.75 เมกนะครับใช้เวลาลง3ชาติทุยใช่โอเ
โอเคก็ใช้เวลาลงสักครู่หนึ่งนะครับโทษทีถ้าเกิดคลิปมีความยาวเกินไปหรือว่าเวลาโหลดโปรแกรมมันช้าเกินไปก็ขอโทษจริงๆนะครับทนดูกันไปละกันนะครับคนงบน้อยว่ะแต่น้ำใจดีโอเคประมาณนี้นะครับก็อีกตัวนึงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะ Negative Trainer เสริมไว้ให้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเปิดคลิปทูตอเรียลของผมตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็คงยังจะไม่มี Negative Trainer แต่เบื้องต้นนะคุณไปโหลดจากกระทู้ของพี่เบลิเฟอร์ที่เขาได้ทำการสอนวิธีการม็อดแล้วก็ลงเทรนเนอร์ไว้ตัวนั้นใช้ได้นะครับเพราะผมก็ไปเอาตัวของพี่เขามาเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวจะแปะ Negative Trainer เพิ่มไว้ให้ในโฟลเดอร์นี้นะเพราะว่าถ้าเล่นม็อดเนี้ยไม่มี Negative Trainer เป็นอะไรที่ไม่หนุกเลยเป็นอะไรที่แบบกูเล่นมาริโอเก็บเห็ดดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้ก็วิธีการลงนะครับก็มีประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเพลย์นะครับว่ารายละเอียดฮอตคีย์นะครับแล้วก็เกมเพลย์เบื้องต้นนะครับเราจะสร้างความหายนะนะครับได้มากน้อยแค่ไหนก็โอเคติดตามกันไปโอเค let's so fucking go โอเคก็ตอนนี้นะครับผมก็พาพวกคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกมเพลย์ Grand Theft Auto IV หรือ GTA ภาค4นะครับ Mod Crisis IV โอเคก็โอเคพวกคุณก็คงเห็นแล้วนะครับว่าหน้าตาเมนูอินเทอร์เฟซเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับมันก็จะมีตัวเลขนะครับสีฟ้านะครับขึ้นมานะครับอยู่ที่100แล้วก็เป็นแถบสีฟ้านะครับใต้แมปของเรานะครับแล้วก็ในตัวเรดาร์นะครับก็จะมีอาร์เมอร์นะครับเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือชุดเกราะของเรานะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่ลงม็อดตัวนี้สมบูรณ์แบบวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับนอกจากอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือเมื่อคุณเข้าเมนูหลักเข้ามาใช่ไหมครับโหลดเกมปุ๊บนะครับก่อนที่มันจะเด้งเข้ามาในหน้านี้มันจะมีเสียงพูดขึ้นมาว่า maximum armor นะครับก็นั่นหมายความว่าพวกคุณได้ทำการลงม็อดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องปิดหรือต้องเปิดม็อดอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวผมจะซิมเพิลเสียงให้ฟังว่าถ้าเกิดพวกคุณลงม็อดติดอะเสียงมันจะเป็นประมาณนี้ครับ maximum armor โอเคได้ยินใช่ไหมอีกครั้งนึงครับเสียงมันจะพูดประมาณนี้ครับ maximum armor มันจะพูดว่า maximum armor นะครับนั่นก็หมายความว่าเกราะเต็มแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็บอกตรงเลยว่า Mod Crisis IV ถ้าคุณไม่มี Negative Trainer นะครับก็ปิดคอมนะครับแล้วก็ปาทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่หนุกเลยจริงๆต้องมีเทรนเนอร์ในการเสกอาวุธแล้วก็เสกรถขึ้นมานะครับในการไปหันสาบ้าระห่ำในเมือง Liberty City นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมเปิดNegative Trainer ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะสปอนอาวุธนะครับเบื้องต้นผมแนะนำอาวุธนะครับที่ผมเปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับใครดูก็ดูใครไม่ดูก็ดูซะนะครับกูพูดยังไงของกูวะเนี่ยจะพูดวนกลับมาทำไมโอเคเบสบอลนะครับผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นแฉลงนะครับตัวอะไรวะไม้สนุกเกอร์ผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นสลัดแฮมเมอร์นะครับหรือคอนปอนนั่นเองนะครับก็ถ้าถือมันแปลกๆว่ะพวกคุณว่าปะมันจับไม่รู้มันจะตีมันจะยังไงนะแล้วก็ไนท์มีดนะครับก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเล่มนี้นะครับพอจะมองเห็นไม่เอ่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแกรเนตนะครับก็เป็นน้อยหนาลูกนี้นะครับดำๆนะครับแล้วก็โมโลท็อปนะครับก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นระเบิดตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าระเบิดตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช่ระเบิดไฟต่อไปนะครับมันก็จะเป็นระเบิดปลาเนี่ยแหละดีๆเนี่ยแหละเห็นไหมปลาไปแล้วปกติมันจะเป็นโมโลท็อปมันจะเป็นระเบิดไฟใช่ไหมครับอุ้ยเฮียกระจายนะครับกับข้าวกระเด็นเย็ดเคเฮียกูแดกข้าวตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคก็โอเคโมโลท็อปนะครับก็ในบอร์ดเขาก็แก้ไขนะครับให้มันเป็นประมาณนี้พิสตอลนะครับปืนพกก็เป็นกระบอกนี้นะครับเสียงก็เปลี่ยนไปเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้นะครับผมได้ทำการแนบมอด FPS นะครับ First Person Shooting ไว้แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ให้คุณกด V ลงไปอ่ะ2ครั้งติดกันนะครับเพื่อปรับเป็นโหมด FPS นะครับก็เพื่อจะได้เห็นปืนใกล้ๆนะครับก็ผมปรับให้เป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปกระบอกต่อไปนะครับ Desert Eagle นะครับก็ปรับให้เป็นกระบอกนี้เสียงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเสียงอ่ะมันใช่กับ
ในตัวคลายสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นผมว่าน่าจะใช่อ่ะนะครับก็โอเคดีเซอร์ดิเกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเอาละต่อไปช็อตกันนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นกระบอกนี้นะครับโอเคก็รูปทรงสวยดีโอเคเสียงก็กังวานประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะสเก็ตไฟอาจจะหายไปแต่ก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรใครไม่พอใจในส่วนตรงสกินวีปอนไปเอาวีปอนตัวอื่นมาลงทับก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวบาเลต้านะครับลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นกระบอกนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็ไมโครอะไรวะไมโครยูซี่นะครับก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยผมพุ่งตรงว่าไม่ได้เล่นเกมเลยไม่รู้จริงว่ามันชื่อปืนอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะครับก็จะเป็นให้เปลี่ยนเป็นกระบอกนี้เฟรมเรทแล้วก็เสียงแล้วก็เฟรมเรทไม่ใช่เฟรมเรทเขาเรียกว่าอะไรวะไฟเรทอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะวิถีกระสุนน่ะการลั่นเร็วอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ดูนะเดี๋ยวยิงให้ดูเห็นป่ะมันก็จะรัวมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเสียงรีโหลดก็มีเปลี่ยนนะครับโอเคก็ต่อไป MP5 นะครับ MP5 ก็เปลี่ยนให้เป็นตัวกระบอกนี้รัวมากขึ้นนะครับเพิ่มความสับใจในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับโอเคต่อไป AK47 นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นตัวนี้กระบอกนี้ผมจำได้เลยนะครับเป็นตัวอะไรวะอาก้านะครับในพักหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับแนะนำทีละปืนเลยเนี่ย M4 นะครับ M4 ก็เปลี่ยนให้มันเป็นสกานะครับประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับผมว่าเสียงน่าจะใช่แหละนะครับโอเคต่อไป M40A1 ตรงนี้ผมภูมิใจนำเสนอเลยนะครับก็เป็น Predator Bow นะครับหรือธนูที่อยู่ใน Crisis ภาค3นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ปืนนี้แล้วเดินยิงไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กับที่ก็ในส่วนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแอนิเมชันเสียงบางส่วนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเสียงอาจจะมีทับกันบ้างเล็กน้อยก็ให้อภัยผมเถอะนะครับผมไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วนะครับโอเคส่วน PSG นะครับก็เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลปกตินะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับ Rocket Launcher นะครับก็เปลี่ยนนะครับก็เป็นในแพ็คมันนั่นแหละครับไม่ได้เปลี่ยนเอาเหี้ยยิงแทนที่แม่งจะทะลุประตูออกไปแม่งเสือไม่ทะลุประตูออกไปดีนะว่ามีเกาะใส่เกาะเพิ่มใส่เกาะเพิ่มเหี้ยตำรวจจับโอเคเคลียร์ไว้ก่อนเคลียร์ไว้ก่อนแม่งโอเคเมื่อกี้ผมได้รีวิวตัวปืนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเรามาดูฮอตคีย์นะครับที่จำเป็นต้องใช้กันในม็อด Crisis IV กันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับก็เป็นปุ่มเปิด maximum armor นะครับโดยการคุณกดปุ่ม S ลงไป2ครั้งนะครับติดกันนะครับผมขอเรียกในที่นี้ว่า double tap แล้วกันนะครับก็คือกดมันลงไป2ครั้งติดกันนะครับให้มันขึ้นคำสั่งนี้ครับนั่นหมายความว่าสูตรโหมดเกราะนะครับชุดเกราะเต็มได้เปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงนะครับคือปุ่ม Z นะครับหรือปุ่มผอพึ่งนะครับกดลงไป double tap ลงไป2ครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดหายตัวนะครับโหมดหายตัวตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่แบบหายตัวแบบเฟกๆนะครับก็คือเราสามารถใช้หลบตำรวจหรือใช้หลบชาวแก๊งหรือใช้หลบประชากรชาวเมืองที่กำลังไล่ล่าเราได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราใช้ม็อดนี้อยู่เราใช้โหมดนี้อยู่นะครับจะสังเกตว่าค่าพลังงานเราจะลดไปทีละเรื่อยๆเห็นไหม73 72 71ไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับเกมเลยนะครับที่เวลาพลังนาโนสูตรมันจะหมดนะโอเคก็ดับเบิลแท็บลงไปอีกทีนึงที่ปุ่ม Z นะครับเพื่อเป็นการปิดนะครับก็เข้าสู่โหมดปกติโอเคปุ่มต่อไปนะครับก็คือเป็นปุ่มชิปนะครับกดดับเบิลแท็บลงไป2ครั้งนะครับเพื่อเปิด
สปีดโหมดนะครับมันก็จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับกดดับเบิลแท็บลงไปอีกนะครับก็เพื่อเป็นการปิดนะครับให้มันให้มันมีคำสั่งขึ้นว่า maximum armor ก็หมายความว่าเราได้ปิดโหมดนั้นเป็นที่เรียบร้อยโหมดต่อไปนะครับ เดี๋ยวใช้เป็นมือเปล่าก่อนโอเคโหมดต่อไปก็คือโหมด strength นะครับกดปุ่ม alternate นะครับป้ายปุ่ม x หรือปุ่ม window นะครับลงไป2ครั้งเพื่อเปิดโหมด strength mode นะครับทีนี้เราก็จะสามารถผลักรถได้นะครับเห็นไหมจะบอกว่าโหมดนี้แม่งเป็นอะไรที่เปลืองพลังนาโนสูตรเรามากนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนปิดก่อนชาร์จก่อนสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเปิดใหม่ Strength Mode นี้นะครับเราสามารถกระโดดสูงได้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ใช้สำหรับกระโดดขึ้นตรงขึ้นตึกอะไรได้นะครับก็อุ้ยเฮียแม่งชนเลือดกระเด็นเลยอะเมื่อกี้พี่ผายนี่กูต้องเซ็นเซอร์ในคลิปปะเนี่ยแม่งชนเลือดกระเลือดสาดเลยโอเคก็ประมาณนี้ปิดก่อนมันเปลืองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปุ่ม Night Vision นะครับโดยการกดปุ่ม N ลงไปครั้งเดียวพอนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นโหมด Night Vision นะครับมองกล้องในเวลาตอนกลางคืนกด N อีกทีนึงก็เป็นการปิดนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่ม Super Kick นะครับก็ให้เรากดปุ่มตัว G นะครับโอ้ยไม่ติดแอนิเมชันค้างเอาใหม่ประมาณนี้นะครับกดปุ่ม Super Kick มันก็จะสามารถถีบทั้งเพลเยอร์เป็ดแล้วก็ที่เป็นรถยนต์นะครับเป็นพวกวีเอโคต่างๆให้กระเด็นอุ้ยเหี้ยถีบทับคนตายเลยเมื่อกี้เพลเยอร์เป็ดหายไปเลย1ตัวโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับปุ่มต่อไปนะครับเวลาพวกคุณถือปืนอยู่อะถือไรเฟิลอะไรก็ได้นะครับแล้ววิ่งนะครับแล้วกดปุ่ม T นะครับมันก็จะเป็นการสไลด์ประมาณนี้นะครับกดปุ่ม E ก็เป็นการหมอบนะครับจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะกระโจนใช่ไหมเพื่อหลบอ่ะเวลาแบบเจอโดนยิงเยอะๆอย่างเงี้ยก็สไลด์อะไรประมาณนี้เท่ๆได้นะครับกดปุ่ม T วิ่งอยู่นะแล้วกดปุ่ม T เพื่อสไลด์นะครับวิ่งอยู่กดปุ่ม E เพื่อหมอบนะครับกระโจนนะครับวิ่งอะไรประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจนะครับเพื่อโชว์เพลเยอร์เป็ดไอตัวที่ลงทับไปนะครับว่ามันมีรายละเอียดประมาณไหนนะครับโอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนผมลืมรีวิวไอตัว Predator Bow นะครับก็ผมปรับค่ามันนิดๆหน่อยๆนะครับก็ดูความไร้กาดของมันละกันหัวเน่งๆเนี่ยหัวเน่งๆเนี่ยปิ้วโอ้โหตีลังกา360องศาเป็นอะไรที่สะใจสุดๆครับประมาณนี้นะครับเฮ้ยยิงไม่โดนอ่ะประมาณนี้นะครับตำรวจมาแล้วแม่ตำรวจมาแล้วตำรวจหน้าหงายเฮ้ยวิ่งมาไม่ดูอีโนไม่ดูเฮียอะไรเลยหน้าหงายเลยเป็นไงครับเอาละครับเริ่มมีการฆ่าตำรวจเอาละเรียกมาเยอะๆมาเยอะตอนนี้มันไม่จับเป็นแล้วครับมันจับตายเราละโอเคสี่ดาวมามีเยอะกว่านี้ไหมจัดมาก็กล้าลั่นชานิดนึงนะครับโอเคหน่วยสวัสดิ์เมื่อไหร่จะมาวะก็ประมาณนี้นะครับเอาละใช้ปืนนี้แม่งยิงมันมากมึงจะไปไหนสวัสดีสวัสดีหน้ามึงสิมีไหมมีไหมตายละมีละโอ้ดิบลงนิ่มๆสู้มันนะหนูสวัสดีมาแล้วจัดต้อนรับหนึ่งดอกหน่วยสวัสดิ์ผมจะทำการลงพีเอเป็ดใหม่นะครับให้มันเป็นพวกเอเลี่ยนในเกมไคลสิกเห็นไหมก็เป็นประมาณนี้นะครับยืนได้เลยยิงระยะประชิดเลยยืนได้ครับตายซ้ำมือโอเค
คก็ในส่วนคลิปนะครับสอนวิธีการลงม็อด Grand Theft Auto IV ม็อด Crysis IV นะครับก็คงจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็รีวิวตัวเกมเพลย์ไปแล้วก็แคสไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็โอเคถูกใจก็กดไลค์นะครับพอได้พอใจพอใดพอใจที่จะติดตามผลงานการติวตอเรียลของผมต่อไปนะครับว่าม็อดหน้าผมจะเอาอะไรมานำเสนอจะเป็นม็อด GTA ดั้งเดิมหรือจะเป็นม็อดใน GTA ภาคอื่นหรือจะเป็นในเกมส่วนอื่นหรือเรื่องอื่นอะไรก็ติดตามกันไปเยอะๆถูกใจกดไลค์พอใจสนใจที่จะติดตามก็ Subscribe เป็นกำลังใจเป็นแรงถีบเยอะๆนะครับเป็นแรงถีบเล็กๆให้ผมทำสิ่งนี้ต่อไปเพื่อพวกคุณมึงโอเคไงก็ฝากไว้เท่านี้ถูกใจกดไลค์พอใจที่จะติดตามผลงานการติวทอเรียลของผมต่อไปก็ Subscribe กันซะถ้าถูกใจมากกว่าคำว่าถูกใจมึงก็แชร์ซะโอเคให้เป็นที่กันรู้จักนะครับว่าณวันนี้นะครับมีคนไทยได้สอนมึงลงม็อด GTA ที่ไม่ใช่แค่สกินเพลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไงก็ฝากไว้เท่านี้กดไลค์หน่อยนะเว้ยถูกใจก็ได้ Subscribe ก็ดีโอเคฝากไว้เท่านี้บาย